นี่ค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ลูกชิ้นน้องสาวลาเซรามุนเฮ็ดมาฝาก2กิโลเฮ็ดลูกข้าวหัวนี่ถูกใจค่ะถูกใจยายตาค่ะลมปากบัวลวกเนื้อค่ะลวกเนื้อสดเนื้อเปื่อยก็มีเฮ็ดเนื้อเปื่อยนําแต่ว่าคันได้เปื่อยปานใดเตะข้าวโกบึบลดลวกเนื้อเนื้อสดพวกนี้เส้นกินสวยเลี้ยงบ้านได้มืดบ้านโพดโพบักโมบักแตงเห็ดอย่างย้ำใดก็เลยมาค่ะมามากินกันจ้าโพดโพบัวแล้วจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นะคะเนาะเบิ่งลูกชิ้นลูกชิ้นเซรามูนน้องสาวลาเซรามูนเฮ็ดมาให้เพิ่นหยุดงานเพิ่นมีเงินมือหยุดเพิ่นก็เลยอันเฮ็ดเพื่อให้ยายตั้ง2โลบ่ได้มาหาจักเที่ยเพิ่นเฮ็ดงานเพิ่นยุ่งงานค่ะเอาเสื้อผ้ามาทิ่มไว้ให้ลานถุงบักย้ายเรามีลูกชายลูกชายเราใหญ่ก็บักล่ะพี่น้องค่ะมาค่ะมามากินน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะพ่อใหญ่ของก็ตื่นพ่อใหญ่เห็นงานกลางคืนแดดจะแดดอย่าตาเลยไปใส่บ่ได้พี่น้องถึงแดดถึงถ้าหับคนหน่อยเนื้อสดลูกชิ้นเนื้อสดแซ่บค่ะพี่น้องค่ะแซ่บๆมากค่ะมาอากาศอันห้อนสดอันห้อนไตละงองรถผักหลายๆผักไปซื้อร้านใดก็อาพะหอมที่เขาเจ้าปลูกกันเลยค่ะเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวถ้าน้องป่าค่ะน้องป่าเลิกโรงเรียนมาเพิ่นนายโรงเรียนใหม่แล้วเลิกกับข้าวถาดูใส่ไม่ได้พี่น้องค่ะเออห้อนแหละห้อนครับเนื้อลูกขึ้นแต่ตายตั้งเป็นคนขี้ห้อนมานี่เขาป้าบ่ไหวห้อนครับนกโป้เลยสุดยอดไม่รู้ก่อนทำเองท่านผู้ใดจำได้น้องสาวลาเซรามูนนะคะนะลวกเส้นเล็กไปให้น้องป่ากับพ่อใหญ่กับบักหล่า3คนนั่งกินเส้นเล็กแก้ตากินเส้นมีเนื้อสดเฮ็ดงานกลางคืนของกระตื้นอ
ให้พี่ตักเอาเนื้อเปื่อยมาเปื่อยไปบุกแล้วก็วานเนื้อเปื่อยอากาศฮ้อนออกจากเฮียนฮอดแต่สิบ่ได้พี่น้องค่ะเผาแดดเผากันให้ไปสอนกุ้งคือเผาปลาเห็ดเห็ดพึ่งก็บ่มีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าฝนบ่ตกสิได้บ้ากินเก่ากินน้ำที่ละพี่น้องค่ะได้บ้างกับเขามากินน้ำกันเด้อค่ะเด ฮอนค่ะแต่ฮอนแต่กระแซบค่ะน้องสาวหลาซื้อเลมอนเปิดว่าตะกี้เพิ่นเฮ็ดยังบ่เป็นดิพี่น้องเฮ็ดกับข้าวบ่เป็นแทบทุกคนที่มาอยู่เมืองนอกเฮ็ดย่างบ่เป็นก็ต้องเป็นเพราะว่าซื้อเขาเจ้ากินค่ะมันบ่แซ่บมันก็ต้องหาเฮ็ดกินเองเพิ่งน้ำเป็นคนรักสุขภาพชูรสน้ำก็บ่กินตำหุ่งก็ใส่รสดีกินเผ็ดก็บ่กินกินข้าวกล้องบาดนี้เจ้าแข็งก็แข็งต้องป่าได้อยากน้ำก็ได้ซื้อมาให้หุงกินเป็นอย่างคนดีคือหน้าปั่นอย่างคนดีคือเซรามูนหน่อยรับเปิดน้องตาให้กันเดี๋ยวไปเผ็ดเจ้าแขกไว้ตอนแรงค่ะเพราะว่าตอนเช้าเฮ็ดบ่ได้แดดมันนั่นแดดมันทางมาทางนั่นมาตั้งเข้าห้องนวดนวดบ่ได้ฮ้อนแฮงอากาศหนาวนี่สู้ตายไปใส่กระเพาะได้อยู่แต่อากาศฮ้อนนี่บ่อยากออกข้างนอกเฮียนไปเก็บเห็ดกับแม่บิที่มาจากเยอรมันเมื่อสุดท้ายว่าสิตายแดดฮ้อนหลายไม่ไหวไม่ไหวแดดหลายบ่ไหวค่ะรูปง่ายชอบกับปัญญาจะสดหอยงักด้วยอากาศนอนสับลูกชิ้นหวานเนื้อหมูลูกชิ้นหมูThank you.
เหี่ยวแตกแล้วอากาศร้อนๆแล้วเออแต่พอหน้าต่างคอยปิดบอกไปไงว่ามีลูกค้า4 โมงเด้อสำหรับกันนั้นก็เศร้านวดบ่ไหวฮ้อนเติมเป็นไงเติมแสดงว่าแซ่บเนื้อเปื่อยพอคันได้ปันใดขอโทษด้วยค่ะหัวใจเท่าบ้านหวานอันนี้กินก้อนนวดจะเรียกว่ากินลายแล้วกินซ้ำพิเศษนี่แหละคันธรรมดาบ่อิ่มเอาลูกชิ้นแค่ก้อนกินบ่หมดเหลือก้อนนึงบ่ไหวแล้วบ่แม่นน้องป่าน้องป่าจังมากกินหมด3-4 ก้อนละสุดยอดเลยจ้ะสุดยอดความแซ่บกดสุดยอดความฮ้อนเปียนี่ไปบ่เนาะใช่ไหมตอนใหญ่แทบพี่น้องเลยจะดีตาคอยเด้อทำใหญ่กดเขาแค่เดียวมันที่ยำมาแล้วมันบอกทำได้เปรี้ยวกับเขาในเมืองอยู่เขาในเมืองอยู่มันนี่ไปซื้อเนื้อเปื่อยไปซื้อเนื้อกับน้ำไม้ลูกค้าเก่าอยากกินซุปน้ำไม้อยากกินเนื้อแดดเดียวย้ายเห็ดเนื้อแดดเดียวกับซุปน้ำไม้แห่แน่ว่าซะซุปน้ำไม้เอาขี้มือจะใส่น้ำเด้อว่าซั่นนางว่ะคันบ่มีขี้มือเจ้ามันบ่แซ่บอ่ะซั่นพูดแล้วซั่นดอกว่ะเก๋ๆเขากูจะซื้อพี่น้องค่ะนางามค่อยมาแล้วนางสิมาเอาถ้วยเก้าดีป่ะนี่กินก๋วยเตี๋ยวฮะฮะพะนะไม่กินก๋วยเตี๋ยวกินบ่ไหวลูกชิ้นตั้งแบบนั้นน่ะเอาแม่ตั้งๆนั่นน่ะกินละพี่น้องค่ะว้าวงามงามมาพ่อลูกชิ้นตาตีมองกล้องบุ้ยพอเถอะผู้ใดเฮ็ดประแซ่บป่ะเป็นยังแซ่บเอาลูกจุดใต้จ้ะให้ป้าป้าเบิ้งแน่นอนมาทั้งที่แน่แน่แน่เอาจะให้เบิ้งตั้งนะไปจะของมากลูกชิ้นนะน้าปานจะสิได้เบิ้งน้าปานเป็นคนเฮ็ดคุณอ่ะพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวซื้อค่ะน้องปามาแล้วจะได้บักหำกันมา4 โมงจะได้เฮ็ดงานค่ะ
โชคดีมีเงินใช้รวยๆสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ